SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบการอุบัติของรอยต่อระหว่างพรมแดนด้วยกำลังทางทหารผิดกับกรณีสยามอังกฤษความขัดแย้งระหว่างสยามและฝรั่งเศสเพื่อตัดสินพื้นที่กำกวมตลอดแม่น้ำโขงกลับเต็มไปด้วยความรุนแรงฝรั่งเศสเริ่มยุทธการยึดครองบริเวณนั้นช้ากว่าสยาม2ปีดังที่นักประวัติศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่าฝรั่งเศสพบว่ามีด่านเล็กๆของสยามปรากฏอยู่ตลอดแนวสันปันน้ำกองทหารไทยยึดครองสันเขาตลอดแนวที่มองลงมายังที่ราบอันนำดังนั้นฝรั่งเศสจึงอ้างสิทธิ์ของตนตอบโต้สยามและประท้วงการตั้งกองทหารของไทยในภูมิภาคนั้นบันทึกและแผนที่ทั้งหลายซึ่งทำโดยชาวยุโรปในศตวรรษที่19ล้วนแต่ระบุว่าดินแดนที่อยู่นอกเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาล้วนเป็นประเทศที่แยกต่างหากจากสยามดังเช่นที่ออกุสต์ปาวีกงสุลฝรั่งเศสประจำหลวงพะบางและกรุงเทพในช่วงที่เกิดข้อพิพาทเคยกล่าวไว้ปาวีซึ่งเป็นนักสำรวจและนักบุกเบิกอีกด้วยมีความคิดว่าขอบเขตดินแดนของสยามจำกัดอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่แน่ชัดว่าอำนาจอธิปัตย์ของสยามเหนือดินแดนเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใดและบรรจบกับอำนาจของเวียดนามตรงไหนด้วยเหตุที่สยามรุกคืบก่อนและได้ยึดครองดินแดนที่พิพาทกันเกือบทั้งหมดก่อนหน้าฝรั่งเศสทำให้สยามอยู่ในฐานะเป็นต่อฝรั่งเศสเล็กน้อยในแง่การครอบครองพื้นที่ฝรั่งเศสจึงต้องประท้วงอย่างหนักต่อการดำรงอยู่ของกองทัพสยามและสิทธิ์ในการครอบครองดินแดนเหล่านั้นปวีโต้แย้งว่าจารีตการเมืองท้องถิ่นที่มีการสวามิภักดิ์ต่ออธิราชหลายรายนี้มิได้หมายความว่าประเทศราชสูญเสียอำนาจอธิปไตยของตนเองไปซึ่งหมายความว่าสยามมิได้มีสิทธิ์มากไปกว่าจีนอันนำหรือพม่าพวกเขายังอ้างพงศาวดารหลวงพระบางที่แทบไม่เคยเอ่ยถึงสยามในประวัติศาสตร์ลาวสักเท่าใดที่กลับตาลปัดก็คือกลวิธีที่สยามและฝรั่งเศสใช้ในการโต้แย้งในกรณีนี้สลับกันกับเมื่อปี2407คริสตศักราช1864คือเมื่อครั้นพระจอมเกล้าประท้วงการที่ฝรั่งเศสยึดเอากัมพูชาไปเป็นของตนแต่ฝ่ายเดียวเหตุการณ์ที่นับเป็นจุดหักเหหนึ่งในการแย่งชิงดินแดนลาวก็คือเมื่อครั้นกองทัพเมืองไหลบุกเผาทำลายหลวงพระบางในเดือนมิถุนายนปี2430คริสตศักราช1887เพื่อแก้แค้นที่สยามจับบุตรชายของเจ้าเมืองไหลไปกษัตริย์หลวงพะบางรอดชีวิตได้ด้วยการช่วยเหลือของปาวีปาวีอ้างว่าหลังจากเหตุการณ์นี้กษัตริย์ลาวได้บอกกับเขาว่าหลวงพระบางไม่ได้ถูกสยามพิชิตยึดครองแต่หลวงพระบางสมัครใจที่จะส่งบรรณาการให้กับสยามเพราะหวังจะได้รับการคุ้มครองหากถูกโจมตีจากคนอื่นและเห็นได้ชัดว่ากษัตริย์หลวงพระบางไม่พอใจกับผลที่เกิดขึ้นปาวีรายงานถึงคำที่กษัตริย์หลวงพระบางกล่าวอ้างตามวัฒกรรมแบบจารีตพื้นถิ่นว่าเราไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับพวกเขาสยามอีกต่อไปหากลูกชายของเราเห็นด้วยเราจะขอมอบตัวเราเป็นของขวัญให้แก่ฝรั่งเศสภายใต้เงื่อนไขว่าฝรั่งเศสจะต้องป้องกันเราจากหายนะภายในอนาคตอย่างไรก็ตามไม่มีราชาธิราชองค์ใดที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดหายนะภัยดังกล่าวขึ้นได้เพราะราชาธิราชเองก็คือที่มาของหายนะภัยดังกล่าวยิ่งไปกว่านั้นกษัตริย์ลาวมิได้ตระหนักว่าภายใต้วัฒกรรมภูมิศาสตร์แบบใหม่ซึ่งทั้งสยามและฝรั่งเศสเป็นตัวแทนอยู่นั้นวัฒกรรมการมอบของขวัญเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์โดยไม่ต้องถูกยึดครองไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไปหลักฐานที่แสดงสวามิภักดิ์อันเป็นวิธีการที่แต่ละฝ่ายใช้เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนและปฏิเสธความชอบธรรมของอีกฝ่ายมิอาจเป็นข้อพิสูจน์อะไรได้เลย
ข้อโต้แย้งที่ถูกใช้ก็ถูกและผิดได้เท่าๆกันชายแดนที่กำกวมนี้ต้องถูกตัดสินลงไปสักทางไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางสันติหรือรุนแรงเพราะเหตุว่าในตัวของมันไม่สามารถจะนำเอาเหตุผลใดๆหรือเอาประวัติศาสตร์มาตัดสินได้ปวีกล่าวได้ถูกต้องว่าสยามจำต้องใช้วิธีทางทหารเพราะหลักฐานทางภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์ไม่เพียงพอจะสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของตนและเขาถูกต้องอีกเช่นกันที่กล่าวว่าการปราบฮ่อเป็นเพียงข้ออ้างของสยามเพื่อเขาแทรกแซงประเทศราชอย่างไรก็ตามความเห็นของเปาวีการใช้โต้กับฝรั่งเศสไม่ได้ต่างกันกลายเป็นว่าความพยายามที่จะขจัดความกำกวมของชายแดนในภูมิภาคนี้กระทำด้วยการใช้กำลังจากทั้งสองฝ่ายกองทหารของทั้งสยามและฝรั่งเศสยาตราเข้าสู่ดินแดนลุ่มน้ำโขงชักธงของตนขึ้นเหนือดินแดนที่ต่างฝ่ายต่างเข้าครอบครองให้เร็วที่สุดที่จะทำได้จนกระทั่งกองทัพของทั้งสองฝ่ายเคลื่อนมาประจันหน้ากันณหลายจุดบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงการเผชิญหน้ากันที่เมืองแทงเดียนเบียนฟูในปี2431คริสตศักราช1888เป็นตัวอย่างอันดีที่จะชี้ให้เห็นว่าเส้นเขตแดนถูกตัดสินชั่วคราวอย่างไรในกรณีนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปราบฮ่อมาตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาเจอกันที่เมืองแทนในขั้นต้นผู้บัญชาการทหารทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ของฝ่ายตนเองและขอให้อีกฝ่ายถอนกำลังออกไปในที่สุดพวกเขาบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่เคลื่อนกำลังคืบหน้าต่อใครยึดดินแดนตรงไหนให้เป็นของฝ่ายนั้นไปก่อนจนกว่าจะเจรจาที่กรุงเทพจะตกลงกันได้ตามวิธีการทางการทูตข้อตกลงที่เมืองแทนในเดือนธันวาคม2431ให้ถือว่าใช้ได้กับแนวประจันหน้าอื่นๆตลอดลุ่มน้ำโขงด้วยไม่ใช่เพียงประเทศสราเท่านั้นที่ถูกพิชิตแต่ตลอดระยะทางนั้นภูมิศาสตร์การเมืองแบบจารีตของพื้นถิ่นที่ยอมให้มีอำนาจอธิปัตย์ซ้อนทับก็ถูกผลักไสออกไปด้วยกองทหารได้ทำลายความกำกวมให้หมดไปคันเกิดการเผชิญหน้ากันพื้นที่ภายใต้ไพร่พลของสองฝ่ายก็ผชิดติดกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พื้นที่ที่เคยซ้อนทับกำกวมถูกเปลี่ยนสภาพเป็นแนวบรรจบกันพอดีของดินแดนใต้อธิปไตยของทั้งสองฝ่ายอำนาจของความรู้ภูมิศาสตร์แบบใหม่ที่กองทัพสยามและฝรั่งเศสใช้ได้รับชัยชนะและได้สร้างสรรค์พื้นที่ชนิดใหม่ขึ้นมาอย่างไรก็ตามการแบ่งสันดินแดนด้วยการยึดครองทางทหารยังไม่ลงตัวและเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นภูมิกายาของสองฝ่ายยังไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวลงไปเพราะมีอีกหลายจุดที่พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าผิวหน้าที่บรรจบกันพอดีควรอยู่ณตำแหน่งใดมาถึงณเวลานั้นผู้นำสยามใส่ใจมากกับเรื่องดินแดนและพื้นดินซึ่งครั้งหนึ่งบรรพชนของพวกเขาไม่เคยต้องกังวลและบางครั้งก็ถึงกับยกให้เป็นครองกำนันแก่ผู้อื่นด้วยซ้ำสิ่งที่อำนาจอธิปไตยต้องหวงแหนได้เปลี่ยนเครื่องจากศูนย์กลางเมืองและเจ้าเมืองมาเป็นตัวดินแดนจริงๆสำหรับสยามในเวลานั้นพื้นดินทุกกระเบียดนิ้วเป็นสิ่งพึงปรารถนามีใช้เพราะมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแต่เพราะความสำคัญของแผ่นดินที่แสดงถึงอำนาจอธิปไตยศักดิ์ศรีของพระมหากษัตริย์และความเป็นชาตินับแต่การเผชิญหน้ากันครั้งแรกในปี2431คริสตศักราช1888จนถึงวิกฤตการณ์ปี2436คริสตศักราช1893หรือที่รู้จักกันดีในนามวิกฤตการณ์รอสอ112สยามได้ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้พื้นที่ชายแดนอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของตนอย่างมั่นคงสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการจัดการกับบริเวณชายแดนตามแบบจารีตธรรมเนียมแต่โบราณจะต้องเปลี่ยนไปการสอดส่องตรวจตราชายแดนต้องเข้มงวดกวดขันมากขึ้นมีการส่งกำลังเข้าไปเสริมตามจุดต่างๆตลอดชายแดนภัยราบถูกเกณฑ์แรงงานจับฉลากผลัดกันเข้าไปตั้งค่ายชั่วคราวอยู่ในบริเวณซึ่งไม่เคยมีคนอาศัยอยู่แน่นอนว่าปฏิบัติการและความใส่ใจในเรื่องเหล่านี้คงเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับบรรพชนของพวกเขาสนามรบได้เปลี่ยนจากการปกป้องกำแพงเมืองไปสู่จุดปะทะอื่น
รวมถึงพื้นที่รกร้างปราศจากผู้คนอยู่อาศัยหรือทรัพย์สินใดๆเหตุการณ์หลายอย่างที่นำไปสู่วิกฤตการณ์ปากน้ำและการปิดปากน้ำเจ้าพระยาเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งคงถูกมองข้ามไปหากความคิดภูมิศาสตร์แบบจารีตก่อนสมัยใหม่ยังครอบงำอยู่การปะทะกันครั้งสำคัญเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2436คริสตศักราช1893เหนือสันดอนกลางแม่น้ำโขงที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเหตุการณ์นี้นำไปสู่วิกฤตการณ์ในภูมิภาคและเขยิบเป็นระดับระหว่างประเทศเมื่อฝรั่งเศสส่งเรือปืน2ลำเข้าปิดปากน้ำเจ้าพระยานี่เป็นเพียงการรุกคืบทางยุทธศาสตร์อีกครั้งเพื่อตัดสินความกำกวมของพื้นที่กรณีพิพาทระหว่างฝรั่งเศสสยามได้รับการพิจารณามาเป็นเวลานานแล้วว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสองชาติแต่หากพิจารณาในแง่การผลักไสแทนที่ภูมิศาสตร์การเมืองแบบประเทศสราชอย่างเดิมด้วยภูมิกายาแบบใหม่แล้วคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกลับยืนอยู่ข้างเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างใช้พลังความรู้สมัยใหม่เข้าปะทะและสยบความรู้แบบจารีตของพื้นถิ่นปริมณฑลของอำนาจแบบที่ซ้อนทับกันถูกตัดสินและแบ่งสันกันไปแนวบรรจบกันที่อุบัติขึ้นคือปลายสุดของดินแดนของแต่ละฝ่ายทำหน้าที่เป็นเส้นเขตแดนอันบางเฉียบและชัดเจนที่จะแบ่งแยกดินแดนของสองฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นอาณาจักรที่ถูกกำหนดด้วยเส้นแบ่งชนิดใหม่นี้ยังถูกกลไกการควบคุมชนิดใหม่เปลี่ยนสภาพจนกลายเป็นบูรณภาพของดินแดนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการกระทำและเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นชั่วขณะต่างๆของการเปลี่ยนเคลื่อน Moment of Shift และการแทนที่กันของวัฒกรรมทางภูมิศาสตร์ได้อุบัติขึ้นเราสามารถมองการปะทะต่างๆและวิกฤตการณ์รศ .112 ได้ว่าเป็นชั่วขณะที่นำไปสู่การอุบัติขึ้นของอธิปไตยเนื้อดินแดนและระเบียบโลกแบบใหม่และความหมายใหม่ของพื้นดินแต่ทั้งนี้วิธีการตัดสินความกำกวมของพื้นที่มิได้มีเพียงกำลังทางทหารและการปกครองแบบใหม่เท่านั้นการที่อธิปไตยได้เปลี่ยนขึ้นไปอยู่ที่ดินแดนหมายความว่าการแสดงออกของอธิปไตยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบด้วยเช่นกันจากพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อการสวามิภักดิ์แบบเดิมต้องเปลี่ยนเป็นการแสดงตัวของอำนาจอธิปไตยที่เกี่ยวกับพื้นผิวโลกโดยตรงการเริ่มสำรวจพื้นที่และทำแผนที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังโดยรัฐสยามในสมัยรัชกาลที่5ไม่เพียงสะท้อนว่าพระเจ้าอยู่หัวเองก็อยู่ข้างภูมิศาสตร์สมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของวาทกรรมว่าด้วยอำนาจอธิปไตยอีกด้วยทั้งสยามและฝรั่งเศสต่อสู้ทั้งด้วยกำลังและด้วยแผนที่เพื่อบรรลุความปรารถนาที่จะก่อร่างสร้างภูมิกายาของตนขึ้นมาเป็นรูปธรรมและขีดเส้นขอบเขตแดนให้ชัดเจนสำหรับอำนาจอธิปไตยที่เป็นของตนแต่ผู้เดียวอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย